แก้มบุ๋มปรียาดาหลังมีภาพสวมชุดเจ้าสาวยืนเคียงข้างเศรษฐีโรงพยาบาลดังเป็นอีกคู่ที่หลายคนเองก็รอลุ้นนะคะสำหรับทายาทชื่อดังอย่างพิษกันตะพรนับได้ว่าเป็นคู่ที่หลายคนจับตามองและทางด้านหนุ่มพิษเองเผยว่ามีแผนแต่งงานกับสาวบุ๋มแต่ยังไม่ได้บอกฝ่ายหญิงแต่ก็มีการมองอนาคตไว้บ้างล่าสุดทั้งคู่ทำช่อง YouTube ถึง EP 11แล้วเลยค่ะพีทพามาดูชุดแต่งงานเลือกยังไงให้โดนใจแก้มบุ๋มในคลิปก็ลองชุดแต่งงานที่ร้านชุดแล้วค่ะงานนี้หนุ่มพีทและสาวบุ๋มเลือกชุดเจ้าสาวที่สาวบุ๋มเดาเอาไว้ว่าพี่พีทจะเลือกชุดไหนก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อถึงเวลาลองชุดทำเอาหนุ่มพีทถึงตะลึงกับความสวยและต้องบอกว่าชมกันอยู่ตลอดเชียร์เลยค่ะงานนี้นะคะก็ต้องบอกความสวยสง่าความดูดีแบบนี้หลายคนเองก็รอรู้เลยค่ะว่าอีกไม่นานคงจะได้เห็นข่าวดีทั้งคู่กันอย่างแน่นอนแล้วค่ะ